ขอรับชมกรุณากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมอุ้มนิโอในรายการทางเดินอาหารกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับท่านวันนี้ผมมีวัตถุดิบนำเสนอเพื่อนๆนะครับผมมะเขือม่วงนี่ไอ้มะเขือม่วงเนี่ยจริงๆมันก็เอาไปทำได้หลายอย่างนะครับเอาไปย่างทานกับหม่าล่าได้เอาไปผัดเผ็ดอะไรเงี้ยได้วันนี้ผมก็จะด้วยที่ผมมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงก็คือนี่ในกล่อง Secret Box นี้นี่เป็นหมู3ชั้นต้มซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการทำอย่างอื่นนะฮะผมก็จะเอามาทำน่าจะเดากันออกนะฮะผมจะทำเป็นเนี่ยมะเขือม่วงผัดหมู3ชั้นแล้วกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็อยากจะทำให้มันง่ายจริงผมก็เลยพอดีมีเครื่องปรุงติดบ้านไว้นะครับเป็นนี่เครื่องปรุงสำเร็จรูปของญี่ปุ่นเขานะครับผมเคยใช้แล้วตัวเดียวเนี่ยอยู่นะฮะถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยเติมพวกพริกลงไปได้เพิ่มความเผ็ดได้นะครับแต่ตัวซอสเนี่ยมันก็ผัดกับอะไรก็อร่อยอยู่แล้วมันก็ผมก็จะใช้แค่2อย่างเนี่ยนะฮะอาจจะมีแบบเติมกระเทียมลงไปนิดนึงนะครับกระเทียมโขกกระเทียมสับจะใส่ลงไปนิดนึงโอเคเราไปทำกันเลยดีกว่าให้มันง่ายขึ้นนะฮะไม่ต้องยุ่งยากไปเมนูนี่นะครับมะเขือม่วงนะครับผัดหมู3ชั้นนะครับใส่โหระพาด้วยอร่อยมากด้วยผมบอกแล้วว่าใช้ซองไอ้พวกเนี้ยนะครับซองที่ผมซื้อมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นไอ้เนี้ยก็ผัดกับพริกหยวกนะครับผัดกับพริกระฆังได้นะครับอร่อยเลยซองเดียวอยู่แล้วก็เติมพวกกระเทียมใครชอบเผ็ดก็เติมพริกไปหน่อยนะครับโอเคสำหรับผมอุ้มนิโอในรายการทางเดินอาหารวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเมนูกักตัวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามชมต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ